จะกล่าวหาว่าการสอบสวนกรณีรัเสเซียแทรกแซงเลือกตั้งนะคะเป็นการล่าแม่มดแต่เขาก็ได้ส่งจดหมายส่วนตัวชื่นชมโรบบทมือเลอร์ที่ปรึกษาพิเศษ <Morning. S 1> ที่สอบสวนคดีนี้ซึ่งเรื่องนี้ก็ได้รับการเปิดเผยจากจอร์าดน หัวหน้าทีมทนายของทรัมป์ค่ะในระหว่างให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ USA Today เมื่อวันอังคารว่าทรัมป์ส่งจดหมายถึงมูลเลอร์หลายครั้งแล้วก็ชื่นชมสิ่งที่มูลเลอร์ทำโดยให้เขาเป็นคนส่งจดหมายไปให้ ด้านโฆษกของมูเลอร์ก็ยืนยันต่อ Fox News ว่ามีการติดต่อกันระหว่างทีมที่ปรึกษาพิเศษกับทีมกฎหมายส่วนตัวของประธานาธิบดีและที่ปรึกษาพิเศษของประธานาธิบดีการติดต่อกันนะคะเป็นไปอย่างมืออาชีพและให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันมากค่ะหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีข่าวสะพัดว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ทรัมป์อาจจะ กำจัดมูเลอร์ให้พ้นทางจากการสอบสวนกรณีรัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีปีที่แล้วและกรณีทีมหาเสียงของทรัมป์อาจจะมีส่วนสมรู้ร่วมคิดนะะกับรัสเซียด้วยหรือว่าทรัมป์ก็อาจจะพยายามเข้าไปควบคุมทีมสอบสวน แต่ทีมกฎหมายของทรัมป์ค่ะก็ชี้ให้เห็นว่าการติดต่อของทรัมป์กับมูเลอร์เป็นสัญญาณว่าทรัมป์นั้นพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับการสอบสวนและอดีตอายการคนหนึ่งก็บอกว่าไม่มีข้อบังคับที่ห้ามประธานาธิบดีส่งจดหมายถึงที่ปรึกษาพิเศษผ่านทนายค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของข่าวต่างประเทศในช่วงนี้แล้ว